มาต่อที่การบริหารจัดการน้ำนะคะของเขื่อนขุนด่านประการชนที่มีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยจำกัดปริมาณการส่งน้ำในแต่ละวันนะคะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาชะลอการทำนาในช่วงนี้เพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะมีการบริหารจัดการน้ำอย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะภายหลังจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นในปีนี้เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาวิกฤตการภัยแล้งจนถึงขั้นรัฐบาลต้องขอให้ชาวนาชะลอการทำนาออกไปก่อนแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีความหวังว่าจะมีปริมาณน้ำพอในการใช้ทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาที่จะต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นอีกเขื่อนหนึ่งที่กักเก็บน้ำไว้สำหรับทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกมีความจุ224ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะต้องระบายน้ำลงสู่พื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 160,000 ไร่ในจังหวัดนครนายกซึ่งรวมแล้วในแต่ละปีจะต้องระบายน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรรวมประมาณ150ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังต้องลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อรักษาระบบนิเวศในช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนอีกเพื่อไม่ให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงมีความเค็มเกินไปซึ่งจะต้องใช้น้ำจำนวน30ล้านลูกบาศก์เมตรโดยระดับน้ำในเขื่อนปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันถือได้ว่ามีระดับน้ำในเขื่อนมากกว่าปีที่แล้วซึ่งปีที่ผ่านมาระดับน้ำในเขื่อนมีปริมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในปีนี้ระดับน้ำในเขื่อนมีปริมาณ 11.7 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมั่นใจได้ว่าแม้จะมีปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลแต่เขื่อนขุนด่านปราการชนยังคงสามารถรับมือกับภัยแล้งในปีนี้ได้ซึ่งจะต้องใช้วิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในการจ่ายน้ำสู่พื้นที่ทำการเกษตรรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชะลอการทำการเกษตรออกไปบ้างนายโกศลสุจิรวัฒนากุลเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำที่1เขื่อนขุนด่านปราการชนกล่าวว่าโดยปกติเขื่อนขุนด่านปราการชนจะมีหน้าที่รับผิดชอบส่งน้ำใน2ส่วนคือ1ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อทำการเกษตรพื้นที่ 115,000 ไร่2ส่งน้ำลงสู่คลองชลประทานต่างๆประมาณ 20,000 ไร่เศษซึ่งในปีนี้ประสบปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลแต่ถ้าหากภายในสิ้นเดือนนี้มีฝนตกลงมาจะทำให้มีน้ำกักเก็บไว้ประมาณ12ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสามารถระบายน้ำออกไปใช้ได้จำนวน8ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอีก4ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นยังคงต้องกักเก็บไว้ในเขื่อนเนื่องจากระดับน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อระบายน้ำจึงไม่สามารถระบายน้ำออกได้สำหรับปีนี้ก็จะวิกฤตเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าฝนมาล่าช้าประมาณเราก็คาดการว่าสิ้นเดือนนี้ฝนน่าจะมาถ้าเป็นไปตามที่คาดการก็จะไม่วิกฤตแต่ถ้าสิ้นเดือนนี้ฝนไม่มาก็จะเข้าขั้นวิกฤตครับเนื่องจากว่าน้ำในเขื่อนปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ12ล้านแล้วก็เป็นน้ำใช้การสัก8ล้านถ้าถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยลดเหลือน้อยลงไปอีกก็อาจจะต้องประหยัดขึ้นแล้วก็การจัดสรรน้ำนี่ก็จะต้องพิจารณาเฉพาะด้านอุปโภคอย่างเดียวด้านนายสุรพลคำเม่นนามัดผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชนกล่าวถึงการวางแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อสู้ภัยแล้งในปีนี้ว่าปีนี้เกิดวิกฤตภัยแล้งมีสาเหตุจากสภาวะฝนทิ้งช่วงแม้ปริมาณน้ำในปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาก็ตามแต่ยังคงต้องใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยการปรับแผนการส่งน้ำให้น้อยลงเพื่อให้มีน้ำใช้ได้ในระยะเวลายาวนานขึ้นโดยขณะนี้ทางเขื่อนปล่อยน้ำเพื่อ3ปัจจัยหลักคือ1ใช้ในการทำน้ำประปาอุปโภคบริโภค2รักษาระบบนิเวศให้มีความสมดุลเมื่อน้ำทะเลหนุนและ3ใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรซึ่งโดยปกติแล้วเขื่อนจะส่งน้ำในฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนในฤดูแล้งช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน
ดยการบริหารจัดการน้ำในปีนี้ในฤดูฝนจะมีการกักเก็บน้ำน้อยเพราะนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งนอกจากนี้ยังมีการพร่องน้ำออกไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งช่วงฤดูแล้งจะส่งน้ำออกสู่พื้นที่การเกษตรประมาณ5เดือนเศษปริมาณน้ำประมาณ150ล้านลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงนอกจากนี้ยังต้องปล่อยน้ำลงแม่น้ำบางปะกงเพื่อรักษาระบบนิเวศเมื่อน้ำทะเลหนุนจริงๆแล้วเนี่ยฤดูการส่งน้ำในช่วงฤดูฝนเนี่ยปกติก็จะเริ่มประมาณกลางๆเดือนพฤษภานะครับพฤษภาคมคราวนี้ทางผมได้รับแจ้งจากผู้กำกับบัญชาโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับว่าปีนี้จะเกิดฝนทิ้งช่วงมีระยะเวลาประมาณสัก 2-3 เดือนเศษนะครับท่านแจ้งมาตั้งประมาณต้นเดือนพฤษภาเพราะนั้นประมาณกลางเดือนพฤษภาเนี่ยซึ่งเป็นฤดูข้าวนาปีเนี่ยฮะแล้วก็ปรับแผนส่งน้ำแบบน้อยเพื่อให้มีระยะเวลาส่งน้ำได้ยาวนานขึ้นนะครับเราก็เลยวางแผนการส่งน้ำให้กับรักษาระบบนิเวศอุปโภคบริโภคแล้วก็บางส่วนพื้นที่การเกษตรนะครับ อยู่ที่วันละ 230,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับเราปฏิบัติมาตั้งแต่ประมาณวันที่16พฤษภาเป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็น้ำที่เรามีจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะสามารถส่งน้ำในอัตราเนี้ยได้จนถึงประมาณวันที่15สิงหาคม2558นายสุรพลยังกล่าวอีกว่าในภาวะฝนทิ้งช่วงในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงมีการจัดการบริหารการระบายน้ำตามแผนมาแล้วกว่า6สัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ชะลอการทำนาออกไปซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีโดยพื้นที่การทำนาในลุ่มน้ำบางปะกงที่เขื่อนขุนด่านปราการชนดูแลพื้นที่อยู่โดยปกติแล้วมีพื้นที่การทำนาและการเกษตรมากกว่า10ล้านไร่เศษแต่ขณะนี้เกษตรกรได้ชะลอการทำนาออกไปเหลือพื้นที่การทำนาประมาณ3ล้านไร่เศษซึ่งหากเกษตรกรต้องทำนาทั้งหมด10ล้านไร่นั้นน้ำในเขื่อนจะไม่เพียงพอต่อการใช้ทำนาซึ่งจะส่งผลให้ที่นาเสียหายทั้งหมดฝนจะตกชุกหนาแน่นมากก็คือตั้งแต่เริ่มเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคาดการณ์และมั่นใจว่าสิ่งที่เราวางแผนการบริหารจัดการน้ำณวันนี้เนี่ยเรามองแล้วว่าเราจะอยู่ได้นะครับแต่ณวันนี้เมื่อเราได้ข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นมาเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็ทำการเพาะปลูกในสัดส่วนที่ปริมาณน้ำที่เราส่งให้นะครับซึ่งขณะนี้ของจังหวัดนครนายกก็ดำเนินการอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะนั้นผมคาดการว่าสิ่งที่จะมีการแย่งน้ำหรือวิตกกังวลเรื่องการไม่มีน้ำเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาสำหรับจังหวัดนครนายกนะครับจะเห็นได้จากที่เราบริหารจัดการมาประมาณสักหกอาทิตย์มาเนี่ยเราก็ส่งน้ำตามแผนที่เราวางไว้นะครับแสดงว่าประชาชนก็ตอบรับหรือเตรียมความพร้อมกับตรงนี้ไว้อย่างดีนะครับด้านผลกระทบต่อการทำการเกษตรเช่นการทำนานายไพบูลย์เรืองสุวรรณชาวนาอำเภอบ้านนากล่าวว่าตนเองเช่าที่นาทำนารวม112ไร่หว่านข้าวและเก็บเกี่ยวได้ปีละ2ครั้งในปีนี้ค่อนข้างแล้งกว่าปกติฝนขาดช่วงเป็นระยะเวลานานแต่ยังไม่ส่งผลกระทบกับการทำงานของตนเองเพราะก่อนหน้านี้ตนได้เกี่ยวข้าวในนาไปแล้วซึ่งปีนี้ได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐว่าฝนจะทิ้งช่วงตนจึงได้ชะลอการไถหว่านข้าวออกไปจากต้นเดือนตุลาคมเป็นเดือนธันวาคมเริ่มต้นปีนี้เพราะว่าฝนคือฝนแรงครับแรงมากมีผลกระทบต่อการทำนาบ้างไหมครับก็มันมีเป็นบางเจ้าฮะแต่ว่าของผมไม่กระทบครับทางรัฐบาลหรือว่าทางที่ทางเขื่อนขุนด่านเขาประชาสัมพันธ์มาเขาก็บอกว่าก็คือขอให้ชะลอการทำนาครับครับผมเราได้รับฟังมาอย่างไรนะครับก็เขาบอกว่าให้เลื่อนระยะการทำนาออกไปอีกประมาณสักเดือนนึงเขาว่างั้นให้คือแบบให้ชะลอรูน้ำฝนด้วยฮะแบบนี้ถ้าฝนแรงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดฝนมาน้อยเนี่ยแบบว่าผมก็จะกะว่าจะหว่านประมาณต้นตุลาครับถ้าฝนมาเยอะก็
ผมก็ไปหวานเอาเดือนธันวาส่วนนายทวีศักดิ์ยิ้มอนงชาวนาอีกรายในคลอง29อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกกล่าวว่าตนเองเช่าที่นาจำนวน21ไร่แต่ขณะนี้พอปลูกข้าวแล้ว14ไร่โดยจัดทยอยทำเป็นบางส่วนเนื่องจากปีนี้แล้งมากจึงต้องทยอยทำนาบางส่วนแม้น้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจะปล่อยน้ำออกมาแต่ระยะทางที่นาของตนอยู่ไกลมากจึงแทบจะไม่ได้รับน้ำจากเขื่อนเลยต้องรอฝนที่ตกลงมาในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นที่นานี่ประมาณกี่ไร่ครับมันทั้งหมดเลยมัน21ไร่ทำมาได้15แล้ว14ประมาณ14ไร่ทำมาครึ่งเดือนแล้วแต่นี้ไม่มีฝนก็ปล่อยแห้งเมื่อวานได้ฝนมาหน่อยครับทีนี้ก็ทยอยทำก็สูบจากเลยบ่อสระใหญ่ก็ขุดไปงานทีนี้สูบมากก็กลัวเขาจะพังก็ทยอยขึ้นมาทำที่นี่แถบหนึ่งที่หวานไปก่อนแล้วก็เอาน้ำตัวนี้สูบขึ้นทอยประหยัดแล้วก็ทำทีละท่อนท่อนหรือตรงนี้ติดไร่เทียบกับทุกปีเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ปีที่แล้วก็แรงน้อยกว่านี้ครับก็ยังมีน้ำฝนทำได้ธรรมดาทำไปเป็นเดือนแล้วเดือน8หน้าทำไปแล้วนี่8หลังยังไม่ได้ทำเลยน้ำเกลือไม่มีก็ไม่ปล่อยแล้วแห้งแล้วเส้นรังสิตเนี่ยปีก็เห็นมันแห้งหมดแล้วหลายนี้ก็คือมาแทบจะไม่ถึงแล้วน้ำจากเขื่อนน้ำมาเขื่อนไม่มีแล้วก็ลงเสือปิมก็แบบน้ำไม่มีแล้วน้ำวิกฤตแล้วความแห้งแล้งในปีนี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนาแล้วยังส่งผลกระทบต่อระดับน้ำภายในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งมีระดับน้ำตื้นเขินอย่างเห็นได้ชัดเกษตรกรที่อยู่บริเวณริมคลองไม่สามารถที่จะใช้ท่อสูบน้ำเพื่อนำมาใช้เพื่อการเกษตรได้เลยการที่ปริมาณน้ำฝนในธรรมชาติไม่ตกตามฤดูกาลในปีนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภครวมไปถึงการทำการเกษตรของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาแต่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหายอมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้างเช่นการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนที่ทำอยู่ขณะนี้ทีมข่าวอาชญากรรมนิสวรรณรายงานโหยดูภาพแล้วปีนี้วิกฤตหนักจริงๆนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่ตอนนี้เราก็ได้รับอิทธิพลจากมรสุมหลายๆลูกที่เข้ามาช่วยเติมน้ำบริเวณหน้าผิวดินแต่ว่าก็ยังมีหลายจังหวัดที่ยังคงต้องเผชิญกับภาวะนี้เนื่องจากว่ามันแล้งมานานพอมีน้ำมาเติมอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาสักนิดนึงกว่าที่ดินนั้นจะอุ้มน้ำไว้นะคะ